ไอ้แว่นหึทำไมซีวิกเหรอกูไม่มีปัญญาซื้อหรอกนี่ดูเพราะกูมีเกวียนดูกี่เล่มดู1 2 3 4 5 6 7กูมีเป็น10 10เล่มนี่วัวกูก็มีลูกเศรษฐีมาจากไหนฮะมีเงินหลีไหมมีเงินแสนกี่เท่าไหร่มีกี่ล้านกูมียอมสินน่ะ1ล้านบาทกูให้มึงดูเลยมีแค่ล้านถ้าเป็นคุยไอ้ควายกูนี่มึงรู้ไหมกูเป็นหนี้กี่ล้านกี่10ล้านดีกว่าแม้ถ้าเป็นมีแค่ล้านเดี๋ยวทำเป็นพูดโถถ้าเป็นคุยไอ้ควายดูกูนี่มีแต่ละอย่างกูถึงได้ไงเห็นไหมฮะเขาถึงให้เครดิตกูเป็น10 10ล้านไงไอ้ควายแค่ล้านเดียวกระจอกกูไม่เคยแคร์คนไทยกูดูคนไทยมาตลอดมึงจำคำพูดกูไว้กูไม่จำกูจะจำทำไมหึดูถูกคนไทยทำไมแล้วมึงไม่ใช่คนไทยหรือไงฮะแล้วมึงอยู่ตรงไหนแผ่นดินไหนมึงก็เหยียบอยู่ตรงแผ่นดินไทยไงไอ้ควายไอ้พวกคนไทยชั้นต่ำของประเทศกูหมิ่นทุกคนจนกระทั่งนายกด่านายกเหรอกูจะโกรธดีไหมวะโกรธก็ได้ทำไมมึงไม่ว่าเขาทำไมหึเขายุ่งอะไรกับมึงไอ้ข้ามไปก่อนละกันข้อเนี้ย1ล้านบาทครับผมพี่มีไหมล้านนึงเขาจะมีทําไมล้านนึงอ่ะเขาหาเช้ากินค่ําเข้าใจไหมเดี๋ยวอีกหน่อยเขามีมากกว่ามึงอีกโถไอ้กระจอกมึงอยู่บ้านอะไรอ่ะมีนันเฮาอยู่เปล่าแค่5ล้านเองลูกเศรษฐีอ่ะคุณรู้จักเปล่าขับรถป้ายแดงอ่ะเด็กแค่เนี้ยเห็นมั้ยแหมแลนด์เฮาส์5ล้านบาทกูไม่มีหรอกกูบอกให้นะนี่พ่อกูมีหมู่บ้านควานช้างเจ้าเท่าไหร่50ล้านก็มีค่ะเจ้าแบบไหนดีคะหมู่บ้านควานแบบงาช้างไหมอะงาช้างคู่เท่าไหร่ไอ้ควายกระจอกทำเป็นพูดตัวอีก24บาทผม24ผมขับรถป้ายแดงค่ะล้าน2มีทุกอย่างที่คุณไม่มีนี่กูไม่มีหรอกซีวิคคันละล้าน2อ่ะกูมีแต่นี่ช้างตัวละ2ล้านนี่ดูเห็นมั้ยเนี่ยรู้จักมั้ยช้างเนี่ยนี่คือช้างตัวเป็นๆลูกกูไม่ได้มีตัวเดียวนะกูมีอยู่20กว่าตัวดูข้างหลังด้วยตัวเป็นงานเห็นไหมกำลังเดินมึงดูนี่แหมทำมาดูถูกคนไทยไอ้ควายไอ้แว่นทำไมคนต้องไหว้พวกคนไทยด้วยล่ะนี่มึงไม่ไหว้คนไทยแล้วมึงจะไหว้ใครเฮ้ไหว้หมาที่ไหนฮะนู่นไปไหว้หมานู่นเฮ้ยเอาสิน่ะเอาน่ะเห็นไหมมึงไหว้มันนุ่มมึงไหว้มันไอ้แว่นมึงไปไหว้มันมึงช่วยอะไรได้เงียบกันดีๆมึงเงียบเพื่อนเล่นมึงเหรอไอ้ต้นตั้งแต่ที่มึงพูดมานะกูไม่เคืองเลยกูเคืองอันนี้แหละกูไปด่าเขาทำไมว่าไอ้ตุ๊ดอ่ะฮะกูไม่ใช่นะฮะกูไม่ใช่นะเข้าใจใช่ไหมมึงไอ้ตุ๊ดมึงสีไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดมึงสีไอ้ตุ๊ดมึงสีไอ้ตุ๊ดประชิกอีกอ่ะ